งอางเงาบอกกอดนางสาวกอดที่เจ้าจะเสียใจลมเย็นๆบ้านเรานี่ฟ้องแอร์มีพ่อมีแม่พ่อและแม่ที่คอยห่วงใยเธอเป็นคนเรียกน้ำมันจะร้องไห้ทำเธอสามวัยกอดตัวใจจะเสียน้ำตาไอ้น้องเมืองรุ่งไม้มงมาหลอกแต่พี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าใสแต่น้ำใจมันนักฆ่ากลับมาเถิดจางดาเสียเวลาคุณทำไมคนสุดจบแต่สิ่งใจไม่ให้เห็นพ่อแม่เนื้อเย็นเจ้าจะได้เป็นเศรษฐีบ้านใหม่เหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งไรอยู่อย่างสบายใจเจ้ากับเมื่อไรจะไปขอแต่ไอ้ดูเมืองรู้ไม่มุ่งมาหลอกแต่พี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าใสแต่น้ำใจมันนักฆ่ากลับมาเถิดจางดาเสียเวลาอยู่ทำไมคนจนจนแต่จริงใจไม่ให้เห็นพ่อแม่เนื้อเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านไรเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครอยู่อย่างสบายใจเจ้ากับเมื่อไรจะไปขอWe'll be right back.
นะครับในการไล่ลำบูชาครูบาอาจารย์นะครับน้องๆนักลำยังไม่ต้องกลับเข้าที่นะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนั้นเดี๋ยวเราจะจัดเป็นการลำถวายให้กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นจำนวน3เพลงด้วยกันนะครับ3เพลงตั้งต้นเพลงแรกกันในจังหวะตะลุงกับคาถามหานิยมครับWe'll be right back.
ายลงโบกเร็วโบกเร็วทั้งเร็วละลองคิดถึงอู่ทองที่เคยนอนหัวใจไว้วันสร้างมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณจระเข้สาพันธ์ที่นั้นที่ฉันอยู่มาแต่ติดทิศนี้ต้อยต่ำปวดโผทารางยังจำสวยงามขนาดลูกเมียนี้เป็นที่สักการะบูชารู้จักกันทั่วหน้าหากว่าใครมีจระเข้สามพันปวดโผทารางยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับที่เป็นที่เคารพนับถือรักใคร่ของพี่น้องชาวตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมแล้วก็พี่น้องทั่วทั้งประเทศนะครับเดี๋ยวรอข้อมูลจากท่านสักแป๊บนะครับมีข้อมูลอะไรเอ่ยลำดับนี้นะครับจะจัดเป็นการลำแก้บนให้กับทางท่านเจ้าภาพที่ได้มาร่วมกับทางวัดในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งจะใช้นางลำในการลำแก้บนจำนวน3คณะด้วยกันดังต่อไปนี้ชมพูนุชนะครับน้องโบณภาพรแล้วก็เพื่อนพิษวงจินดานะครับเราจะใช้บทเพลงในการลำแก้บนถวายจำนวน3เพลงนะครับเป็นจังหวะตะลุง1เพลงแล้วก็จังหวะรำวง2เพลงด้วยกันนะครับลำดับนี้นะครับจะมีการจัดเพื่อนำถวายแก้บนให้กับทางท่านเจ้าภาพตามที่ได้ระบุขึ้นมา3เพลงนะครับเพลงแรกกันในจังหวะตะลุงเพื่อเป็นการแก้บนกับตะลุงสังทองครับเป็นทั่วแฟนต้องเป็นสังทอง
ทุ่งของเราชาวไทยฟังไปเต้นไปใจหัวร้อนยิ้มไปสนุกลาเลิกมันเธอถูกใจเป็นแฟนสนุกเป็นแฟนน้ำตาหล่นไหลร่วงลงหัวเข่าโทร
ดีตัวเราแค่เพียงเท่านี้ช้ำก็ชินรอติดเดือนดาวชินรอติดเดือนดาวนะครับผมสวัสดีระบบนะครับกับระบบแก้บนผมร้องให้ตะลับแก้บนที่พึ่งแล้วก็คนไทยอยากได้อะไรก็ต้องใช้การบนคนแล้วจะได้ยินคนแล้วจะได้ยินก็จะจ้างแท็กซี่มาร้องแก้บนขนาดป้าภัยมณีก็จะถูกมือดีขโมยเมียละหนชาวบ้านเลยต้องร้อนใจบนบ้านก็ไหวอะไรกันคนละหนได้ปีนั้นก็คืนมาได้ปีนั้นคืนมาชาวบ้านที่ห้าวมารับแก้บนนักบุญตาและมหาลัยตัวสอบไม่ได้การรำแก้บนตามที่ทางท่านเจ้าภาพ